หัวหัวหัวยิ่งกว่าโตเกียวดิฟอีกทุกคนโลโลทะโลเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชาแนลกับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาร์แมคานิกซิมูเลเตอร์2021นะครับผมวันนี้ก็เราจะมาเล่นกันในโหมดของแซนด์บล็อกนะครับผมหลายคนอาจจะงงว่าแซนด์บล็อกคืออะไรเวลาเรานิวเกมเนี่ยเขาจะให้เราตั้งชื่อเซฟของเรานะครับชื่อเนมของเรานะฮะแล้วเขาก็จะมีให้เลือกระดับความยากง่ายนะครับผมมีตั้งแต่ easy normal expert แล้วก็ sandbox นะครับผมในโหมด sandbox เนี่ยเขาบอกว่าเงินจะไม่จำกัดนะครับผมแล้วก็พวกของอะไรต่างๆเนี่ยจะฟูลอัปเกรดหมดเลยนะฮะแต่เขาจะปิดออเดอร์คือจะไม่มีออเดอร์มาให้เราทำรถนะครับผมนั่นหมายความว่าเราสามารถไปเอารถที่สุสานรถที่เขาขายซากรถนะครับผมหรือว่าไปที่ร้านประมูลหรือว่าไปซื้อรถใหม่มาทำได้เลยนะครับแล้วก็แบบว่าเขาอัปเกรดให้หมดทุกอย่างแล้วด้วยนะครับผมมันจะดีตรงนี้แหละนะครับสำหรับคนที่แบบว่ากำลังหัดเล่นหรือว่าเริ่มเล่นนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแบบแซนด์บ็อกซ์กันนะครับผมไปพร้อมลุยที่ผมอยากเล่นโหมดแซนด์บ็อกซ์ก็เพราะว่ามันปลดล็อกทุกอย่างครับผมเวลาเราจะแบบทำอะไรอย่างเงี้ยแบบเริ่มเกมมาผมอยากจะออกเหล็กอะไรเงี้ยคือแบบเจอรถสนิมอยากให้มันแบบว่ากลายเป็นรถใหม่มันก็ต้องใช้ตู้เชื่อมใช่ไหมมันก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเก็บเวลค่อนข้างนานพอสมควรนะครับก็เลยวันนี้เราลองมาเล่นโหมดแซนด์บ็อกซ์กันดูนะครับโหมดแซนด์บ็อกซ์นี่ก็อัปเกรดทุกอย่างเลยนะครับผมเงินนี่ก็แบบว่าไม่จำกัดด้วยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ก็รอโหลดอยู่นะครับผม 80% ละโอเคครับแล้วนี่ก็คืออู่ของเรานะครับผมเป็นไงพออัปเกรดขึ้นมาปุ๊บตรงนี้นี่ตอนแรกจะมีรถรถโรงเรียนนะครับจอดอยู่นะครับตอนนี้คือไม่มีแล้วนะครับผมกลายเป็นโต๊ะวางของไปแล้วนะครับนี่อุปกรณ์วางของอะไรนี่มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนว่าตู้เชื่อมมันอยู่ตรงไหนอันนี้ตัวเครนไว้ยกเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ก่อนนะนี่ตู้เชื่อมอยู่นี่โอเคพร้อมลุยพร้อมลุยเอาละไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่สุสานรถนะครับผมเดี๋ยวไปหาดูรถเก่ากันทุกคนวันนี้เราจะเอาซากรถนะครับซากรถวันนี้คอนเซปต์นะคือเอาซากรถมาทำให้เนียบนะครับผมให้เนียบให้แรงนะฮะมาดูซิว่าจะเฟี้ยวขนาดไหนครับวันนี้ในตัวเกมเนี่ยมันมีรถแบบว่าคล้ายๆ JDM อยู่เหมือนกันนะมีแบบคล้ายๆนะครับผมแต่ชื่อรุ่นยี่ห้ออะไรนี่ก็จะไม่เหมือนนะครับเอ้ยอันนี้รถอะไรเอ่ยรถอะไรครับเนี่ยเอ้ยเหมือน350เลยทุกคนคันนี้มันใช่เลยครับนี่แหละ JDM ครับผมเหมือน350เลยนะครับโอ้โหเปิดฝากระโปรงมาดูซิเครื่องถ้าเป็น V6 คือใช่เลยนี่เป็น V6 จริงๆด้วยเป็น V6 ครับผมเครื่องยนต์ V6 นะน่าจะ350นะครับผมนะขอดูซิมันใช้ชื่อรุ่นว่า Z530 นะครับผม ผมว่าใช่แน่นอนครับผมเครื่องยนต์นี่เดิมๆนะครับ314แรงม้านะครับผมทอร์กนี่386นิวตันเมตรนะครับโอ้ดูพังทุกอย่างบอกเลยพังทุกอย่างราคา 8,856 CR นะครับผมซื้อเลยแล้วก็ไปกาลาดเลยครับผมไปเราได้รถที่เราจะทำกันแล้วทุกคนเป็น 350Z นะครับแต่ว่าชื่อในเกมมันเขียนว่า Z530 โอเคครับตอนนี้เราก็มาที่กาลาดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอารถของเรามานี่ผมซื้อรถเก่าไว้อีก2คันนะครับผมเอาไว้ทำเล่นเนี่ยตอนนี้เรา JDM อีกคันนึงแล้วมูฟไปที่ดิฟเอเลยนะครับเก่าๆแบบนี้ถอดออกให้หมดพวกบอดี้เนี่ยออกให้หมดเลยนะครับกระจงกระจกว่าเราก็ไม่ได้ใช้หรอกมันเก่าละได้เวลาเปลี่ยนนะครับผมตรงประตูออกไปเลยนะครับไหนบอดี้เอาออกหมดหรือยังเอาออกหมดแล้วนะครับผมเอ้ยเหลือไฟออกไปไฟท้ายล่ะไฟท้ายเอาออกแล้วนะครับผมเอาละเห็นเก่าๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำให้มันใหม่นะครับนั่นก็คือใช้เจ้านี่นะครับผมใช้ตู้เชื่อมนะครับนี่จัดไปนี่ตอนนี้คือแบบสนงสนิมคือไม่มีแล้วนะครับมีแค่คราบสกปรกอย่างเดียวนะครับผมเอานี่ไปเก็บผมไม่แน่ใจว่าไออุปกรณ์ล้างภายในเนี่ยมันจะล้างภายนอกได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับน่าจะล้างภายในได้อย่างเดียวนะโอเคภายในสะเอี่ยมอ่องสะอาดเอี่ยมไม่ใช่สะเอี่ยมอ่อง ทำไมช่วงนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกแปลกๆวะ
รู้สึกแบบยังไงไม่รู้ครับผมรู้สึกเหมือนผมแบบอึนๆยังไงไม่รู้นะฮะตอนนี้ก็เหลือทำเครื่องนะครับผมไหนขอดูเครื่องดิเครื่องยนต์สวอปไม่ได้นะครับผมใช้ได้เป็น V6 NSN นะครับ V6 NSN นะไปประกอบเครื่องกันเลยดีกว่ามา V6 NSN นะครับโอ้เครื่องเดิมคือถ้ายังไม่แต่งนะครับก็อยู่ที่283แรงม้าเองนะครับผมแสดงว่าอันนั้นน่ะมันแต่งอยู่แล้วนะครับโอเคเราก็จะมาทำเครื่องนี้กันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยซื้ออะไรซื้อของก่อนซื้อตัวบล็อกมาก่อนนะครับผมนี่ซื้อมาเลยครับก็วางไว้ปุ๊บโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวเราซื้ออะไรต่อซื้อแข็งชาร์ปนะครับผมมาเดี๋ยวเราเอาเขาเรียกอะไรนะแข็งชาร์ปหรือว่าข้อเหวี่ยงนะครับผมใส่เข้าไปนะครับโอเคอันนี้เป็น power พวงมาลัยต่อไปก็เป็นลูกสูบนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวทุกคนใจเย็นไม่ได้เราจะทำให้ลดแรงเราต้องไปที่จูนิ่งช็อปนะครับมาที่จูนิ่งช็อปแล้วก็นี่ซื้ออันนี้เลยเป็นลูกสูบแบบแต่งอ่ะเออประมาณนั้นลูกสูบฟอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ครับใส่ตัวยึดเข้าไปวิขันน็อตเร็วมากปึ๊บเลยนะครับชอบว่ะขันน็อตเร็วดีอันนี้ก็จะเป็นโหมดแซนด์บ็อกซ์นะครับผมย้ำอีกครั้งว่านี่คือโหมดแซนด์บ็อกซ์นะครับแซนด์บ็อกซ์นี่เขาก็จะอัปเกรดทุกอย่างให้เราแล้วนะครับเงินก็จะไม่จำกัดนะครับผมเออสำหรับคนที่ขี้เกียจเก็บเวลเหมือนผมนะครับ ขี้เกียจไปนั่งเก็บเวลเก็บเงินนะครับผมก็เลยต้องมาเล่นแบบโหมดนี้นะครับของนี้เราจะใช้ของแต่งทั้งหมดเลยนะครับนี่แต่งทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะทำให้ลดแรงขึ้นบวกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับนี่ขายเข้าไปครับชอบว่ะขันรถเร็วๆแบบนี้ผมชอบมากเลยโอเคเวลาซื้อของนะครับผมจะแนะนำเอาเมาส์ไปชี้ตัวไหนก็ได้แล้วกด X มันจะเพิ่มเป็นเอลิทให้เองเลยนะครับนี่มันจะเพิ่มให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมจะได้ไม่ยุ่งยากเวลาไปซื้อของนะครับแล้วเราก็ใช้แท็บเล็ตนี่แหละซื้อของนะครับผมโคตรง่ายเลยครับผมไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วทุกคนนี่ขันน็อตโคตรเร็วโคตรชอบตอนขันน็อตเนี่ยมันเร็วดีนี่ปุ๊บปั๊บเลยนะครับมันจะบอกอยู่นะว่าเราต้องซื้อกี่ตัวนะครับตามที่เรามาร์กไว้เลยนะครับก็ใส่รังหัวฉีดแบบแต่งด้วยนะครับผมมันก็จะมีบอกอยู่นะว่าบวกอีก 2% 3% ความแรงอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าคันนี้น่าจะถึงพันแรงม้าว่ะผมว่าน่าจะถึงนะถ้าเกิดใส่ของแต่งแบบครบชุดแบบเนี้ยผมว่ายังไงก็ถึงว่ะแต่ก็ต้องลองดูอีกทีครับว่ามันจะได้หรือเปล่าเอ้ยเป็น A เหรอนึกว่าเป็นเทอร์โบรู้ว่าเป็น NA วะกาดเข้าตรงนี้ไม่รู้ก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูตอนประกอบเสร็จก่อนแต่ท่อมันออกนี่เลยนะเนี่ยท่อมันออกมานี่เลยน่าจะเป็น NA วะ NA ก็ได้นะผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ถึงจะเป็น NA นะแต่ผมว่าน่าจะแรงน่าดูอ่ะว่าของแต่งเราใส่ไปหลายชิ้นแล้วนะทุกคนมาบวกชิ้นนึงมันบวก 2% 3% อะไรเงี้ยโอเคครับประกอบไปเรื่อยๆใกล้เสร็จแล้วเครื่องยนต์ใส่หัวเทียนเข้าไปหัวเทียนนี่ก็หัวเทียนแต่งนะครับผมบวก 0.13% เลยนะทุกคนใส่คอยเข้าไปคอยนี่ก็คอยแต่งนะครับผมพยายามใส่ของแต่งให้ได้เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูตอนวิ่งว่ามันจะเป็นยังไงผมโคตรชอบระบบใหม่นี่เลยจังคือแบบเวลาซื้อของไม่ต้องไปพิมพ์ให้มันยุ่งยากเลยครับคือมันง่ายง่ายเนี่ยคือแบบมาร์กไว้แล้วก็ไปซื้อของแบบเนี้ยเนี่ยโอ้คือแบบแป๊บเดียวเห็นไหมได้ใส่ของแล้วปุ๊บปั๊บถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านี่คือแบบต้องไปนั่งพิมพ์ทีละตัวนะคือแบบ บางทีก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเลยครับพิมพ์ถูกก็ดีไปพิมพ์ผิดก็หาไม่เจอนะนี่ค่อยๆใส่ทีละตัวนะครับผม
ะครับเครื่องวีก็จะประกอบนานหน่อยนะครับผมมาใส่ของต่อครับนี่ก็น่าจะเป็นปั๊มน้ำหรือเปล่าปั๊มน้ำอยู่ไหนวะอ๋อปั๊มน้ำใส่ไปแล้วรู้ยังยังไม่ได้ใส่นี่ว่ะโอเคขันน็อตไปผมว่าเพลินดีนะเกมนี้เล่นแบบเพลินๆนะครับผมเหมือนเราได้เป็นช่างจริงๆอ่ะครับผมเหมือนเราได้เป็นช่างจริงๆเหมือนจะเสร็จละเครื่องนะครับต่อไปก็เหลือแค่คัทละทุกคนคัทนี่ของแต่งน่าจะมีนะร้านของแต่งน่าจะมีนะครับผมไฟวิวนี่โอ้โหบวก 3% นะทุกคน 3% นี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับโอเคทุกคนเรียบร้อยครับต่อไปก็เอาเครื่องออกนะครับผมเสร็จละคราวนี้มาดูของเราบ้างนะครับผมของเรานี่ต้องยกขึ้นไปก่อนต้องถอดเกียร์ออกก่อนนะครับผมเกียร์มีปะเนี่ยเกียร์มีนะครับถอดออกให้หมดเลยนะครับโอเคมาถอดเกียร์ออกครับผมนี่ผมชอบว่ะน็อตตัวไหนแข็งไม่ได้ต้องหยอดน้ำมันนะครับผมมันโคตรสมจริงอะแล้วก็เล่นแบบเพลินๆนะฮะไปเอาที่ยกเครื่องมาบูไปที่ดิฟเอนะครับแล้วก็เอาเครื่องออกซะแล้วก็เอาเครื่องใหม่วางเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะวางผมว่ามาเคลียร์ของก่อนดีกว่าทุกคนมาถอดของออกให้หมดก่อนเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยเหมือนทำรถเก่านะให้มันเป็นรถใหม่นะครับให้มันใหม่ขึ้นเอาที่ใส่โชคอยู่ไหนวะนี่ที่ใส่โชคอยู่นี่นะครับนี่ที่ใส่โชคปึ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยเอานี้ใส่อีกอันนึงปึ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยโอ้โหโคตรเร็วไม่มีอะไรเร็วกว่านี้แล้วโอเคครับประกอบกันต่อนะครับผมแล้วก็จะใส่โอ้มันทำไมเลื่อนมาตรงนี้ได้เนี่ยใจเย็นสิพี่ผมใส่ทีละอย่างโอเคครับใส่โชคเข้าไปแล้วนะครับผมใส่กันโครงปึ๊บปั๊บฝั่งนี้ต่อเป็นไงเพลินช่างอันโมดิฟายครับผมเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนว่าจะซื้ออะไรบ้างนะครับก็คือกด X นะครับผมชี้ไปที่วัตถุแล้วเราก็กด X นะครับมันจะเป็นการมาร์กว่าเราจะซื้ออะไรนะครับมาร์กไว้ในลิสต์เลยนะใส่ Rubber Bushing ก่อนเดี๋ยวลืมผมชอบลืมใส่อยู่เรื่อยเลยนะไอ้ rubber bushing เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลืมตลอดเลยคาลิปเปอร์2ตัวอาร์ม2ตัวคันชักคันส่งใส่เข้าไปครับเอ้าลืมลูกสูบซื้อคาลิปเปอร์มาแต่ไม่ซื้อลูกสูบมาเอ๊ะยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าร้านแต่งนั้นมันมีเบรกแต่งด้วยหรือเปล่าโอเคครับขันน็อตครับผมปุ๊บปั๊บอ้าวไม่มีลูกหมากอีกเดี๋ยวมาร์กไว้ครับเดี๋ยวไปซื้อลูกหมากมาใส่นะครับล้อนี่ผมยังไม่แน่ใจเลยนะว่าจะใส่ล้ออะไรดีตอนนี้ก็คือแบบว่ากำลังคิดอยู่นะว่าจะใส่ล้ออะไรนะเพราะว่าถ้าใส่ล้อเดิมที่มากับรถเนี่ยเอ๊ะมันมีหรือเปล่าวะมีปะล้อเดิมที่มากับรถเหมือนจะไม่มีเลยนะ ไม่มีเลยครับ
ล้อที่มากับรถคือไม่มีเลยนะฮะทุกคนก็เลยไม่รู้จะใส่ล้ออะไรเลยไม่รู้จะใส่ล้ออะไรเลยนะครับออฟเซ็ตเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมเดี๋ยวล้อเอาไว้ใส่ทีหลังนะครับเพราะว่ามีล้อติดมาอยู่แค่ล้อเดียวเองเนี่ยเฮ้ยล้อเดิมก็สวยนะทุกคนทำเป็นเล่นไปออฟเซ็ตก็น่าจะพอดีเลยโอเคเดี๋ยววางลงก่อนวางลงแล้วก็ใส่เครื่องยนต์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวก่อนจะใส่เครื่องยนต์ผมว่าต้องใส่ไอ้พวกนี้ก่อน ABS ปั๊มแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่อะไรเงี้ยนะอ่ะคราวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปซื้อของมาก่อนเอาเครื่องลงก่อนก็ได้นะอินสตอลไปครับนี่เอาเครื่องลงไปก่อนนะครับผมห้องเครื่องดูเหมือนเล็กจังเลยอ่ะโอเคครับผมใส่ ABS ปั๊มเข้าไปนะครับแล้วก็ ABS โมดูลระบบเบรกระบบเบรกแบตเตอรี่ครับลูกใหม่เลยนะครับผมใหม่หมดอ่ะบอกเลยยาหม้อน้ำในฟิวบ็อกซ์นี่ก็จะมีฟิวอีกเยอะเลยนะครับผมฟิวไทป์ A ไทป์ B ไทป์ C นะครับมีดีเลย์ A ดีเลย์ C อีกเพียบเลยจะไปซื้อของก่อนฟิวนี่ผมซื้อไป10ตัวเลยแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าใช้กี่ตัวซื้อไปก่อน เนี่ยซื้อไป10ตัวก่อนเลยครับเงินเราไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องแบบจำจำนวนมาก็ได้ว่าจะซื้อกี่ตัวนะครับไม่เหมือนทำให้เราประกอบรถนานขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนแต่ก็แลกด้วยความเร็วในการซื้อของนะครับความเร็วในการซื้อของคือมันเร็วขึ้นมันแบบว่าไม่ต้องมาคอยพิมพ์หานะครับโอเคมาต่อไปก็มาเติมของเร็วกันก่อนดีกว่าก็ว่ามันใสๆนึกว่ายังไม่ได้ใส่นะครับจริงๆแล้วใส่แล้วนะครับผมเติมน้ำยาคูลแลนต์นะครับผมน้ำยาคูลแลนต์ก็จะเป็นน้ำยาที่เอาไว้ระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์นะครับคือในตัวน้ำยาเนี่ยมันจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดเดือดที่ค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าเป็นน้ำปกติเนี่ยจะมีจุดเดือดที่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คูลแลนต์จะมีจุดเดือดที่120 150อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้มันจึงต้องใช้น้ำยานะครับเขาถึงไม่ใช้น้ำเปล่านะครับผมถ้าใช้น้ำเปล่าปุ๊บมันเดือดเร็วไงเครื่องยนต์ร้อนๆเจอแบบน้ำร้อนๆอีกก็น่าจะพังก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไกลนะครับเราก็จะต้องหมั่นเช็คนะครับผมซึ่งรถใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเช็คได้จากตรงนี้เลยนะครับเช็คได้จากตัวหม้อพักคูลแลนต์เนี่ยมันจะมีขีดอยู่ขีดเนี่ยมันจะมีขีดบนขีดล่างนะครับผมแล้วก็เติมแค่ถึงขีดบนนะครับอย่าไปเติมให้เต็มนะถ้าเติมให้เต็มเนี่ยเวลารถที่วิ่งด้วยความร้อนสูงๆเนี่ยมันจะเกิดแรงดันครับผมแรงดันมันก็จะดันเอาน้ําที่แบบว่ามันเกินระบบเนี่ยออกมาครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราเติมคูลแลนต์ไปเต็มเนี่ยมันจะทําให้คูลแลนต์มันล้นออกมาครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปเติมให้เต็มนะครับเติมให้ถึงขีดแม็กให้ถึงขีดบนสุดนะครับผมอย่าไปเติมให้เต็มนะครับไม่งั้นมันจะล้นออกมานะครับผมอันนี้จากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับต่อไปก็น้ำมันเครื่องครับผมน้ำมันเครื่องนี่ใช้ยี่ห้ออะไรวะเนี่ยซับออยล์นะครับผมเป็นน้ำมันเครื่องอย่างดีเลยนะครับใส่กับรถทุกคันนะครับผมโอเคตอนนี้ระบบเครื่องยนต์โอเคแล้วต่อไปก็ยกขึ้นไปหน่อยยกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่เกียร์กันนะครับผมนี่มาร์กไว้ว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปซื้อเกียร์บ็อกซ์นี่แล้วก็มาใส่ต่อเลยอุ้ยชอบว่ะขันน็อตเร็วมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยต่อไปก็จะมาดูที่ล้อนะครับผมล้อนี่เราใส่เป็นโมเดิร์น02นะครับ245 45 R18 Offset 0นะครับผมโมเดิร์น2นะครับเราก็จะไปกันที่ร้านขายล้อนะครับผมแล้วก็ไปดูที่ว่าโมเดิร์น2เป็นยังไงนะครับมีเรโทรโมเดิร์นนี่โมเดิร์น2นะครับผม4ล้อนะครับไซส์18
ET0 ซื้อเลยนะครับผมแล้วก็คราวนี้เราจะมาเลือกยางนะครับยางนี้เราใส่เป็นแบบเรซซิ่งเลยก็แล้วกันนะครับผมเอ๊ะดูใส่ยางสลิกดีใส่ยางสลิกไปเลยดีกว่าทุกคนครับใส่ยางสลิกนะครับ4เส้นนะครับผมไซส์ก็18นะครับ245 40ดีกว่าประมาณนี้ไปต่อไปก็เราก็เอายางมาใส่ล้อกันนะครับปึ๊บปั๊บนี่ใส่ไปยางสลิกเลยนะครับผม ก็ออกเป็นแนวแบบว่าเหมือนรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนี่แล้วก็มาถ่วงล้อกันปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมชอบการถ่วงล้อของเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันแบบว่าเราได้ใส่ตะกั่วเองนะมันดูแบบว่าเหมือนเราได้ทำมันจริงๆอ่ะชอบตรงนี้แหละมาครับบาลานซ์ล้อเรียบร้อยเสร็จมาครับถามว่าเราทำไมต้องบาลานซ์ล้อนะครับผมจริงๆแล้วล้อเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงของมันเนี่ยเวลาใส่ยางเข้าไปแล้วเนี่ย มันไม่ได้เท่ากันตลอดนะครับผมมันจะมีบางส่วนที่แบบว่าเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันไม่เท่ากันเราก็เลยต้องเอาตะกั่วเนี่ยมาเฉลี่ยน้ำหนักนะครับให้ล้อมันเท่ากันทั้งวงนะครับผมไม่งั้นเวลาขี่เนี่ยมันจะสั่นนะครับผมแล้วก็อันตรายนะครับโอเคใส่น็อตขันน็อตที่เรียบร้อยปึ๊บปั๊บพร้อมวิ่งแล้วทุกคนเฮ้ยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเราต้องใส่ไปตรงประตูก่อน ยังไม่พร้อมครับผมของบางอย่างนี้ยังใส่ไม่หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คช่วงล่างกันช่วงล่างน่าจะครบแล้วนะไม่มีอะไรแล้วเสร็จสับเรียบร้อยเอารถลงมาครับผมปึ๊ดคันนี้ก็เหลือเป็นพวกประตูกระจงกระจกนะครับผมเจ้าคันนี้มันมีชื่อว่าอะไรนะไหนขอดูซิลิปสัน Z530 นะครับผมแล้วก็จะไปกันที่ร้านบอดี้ช็อปนะครับแล้วก็พิมพ์ไป530คันนี้นี่เองนะครับผมแล้วก็ซื้อมาเลยบัมเปอร์ตรงประตูกระจงกระจกนะครับเอาให้หมดทุกชิ้นเลยนี่นี่โอเคครับใส่ฝากระโปรงเข้าไปไฟหน้าบัมเปอร์หน้าไฟหน้าเฟนเดอร์นี่ใส่เข้าไปครับไอที่เราใส่เข้าไปนี่มันจะเป็นงานดิบนะครับผมเราจะต้องไปทำสีทีนึงนะครับนี่ไฟท้ายฝาท้ายบัมเปอร์ท้ายไฟท้ายกระจกนี่ใส่เข้าไปครับนี่เรียบร้อยยังไม่เสร็จอ่ะน่าจะเสร็จละตอนนี้เหลืออะไรอีกเนี่ยเหลือแค่ทำสีนะครับผมกับภายในนะฮะเดี๋ยวย้ายไปที่Paint Shop นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Paint Shop แล้วนะครับผม Paint Shop นี่มันอยู่ส่วนไหนของโลกวะอ๋ออยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอยู่ข้างหลังเลยนะครับผมว่าแล้วโกดังข้างหลังเนี่ยมันต้องเป็นที่อะไรสักอย่างนึงนะครับผมเป็นที่ทดสอบโชคนะครับแล้วก็เป็นเพนช็อปด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเพนช็อปกันเลยดีกว่าคันนี้นี่ผมว่าทำออกแนวสีเมทัลลิกสีดำๆผมว่าน่าจะโอเคนะทำคล้ายๆกับรถโตเกียวดิฟอะรถของ DK ครับผมใช่เลยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วไม่มีอะไรเอาล่ะเดี๋ยวเราไปมูฟนะครับ
มุ่งไปที่ไดโน่นะครับผมไดโน่เทสไปครับผมดูสิว่ารถเราจะได้แรงม้าเท่าไหร่นะครับสตาร์ทเลยมาครับผมดูกันไปครับไปครับขึ้นไปแล้ว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 ไปแล้วครับผมขึ้นไปสูงมากครับโอ้โหฟังเสียงซะก่อนโอ้โหตอนแรกก็คิดว่าน่าจะได้พันม้าไม่ถึงนะครับผมนี่ถ้ามีเทอร์โบหรือซุปเปอร์ชาร์จนะผมว่าพันม้าแน่นอนเลยนะครับโอเคครับพาวเวอร์ที่ได้นะครับก็คือ446แรงม้านะครับที่ 6,400 รอบประมาณ 6,500 รอบไปแหละนะครับแล้วก็ทอร์กอยู่ที่534นิวตันเมตรนะครับผมหัวทอร์กนี่เยอะพอๆกับรถกระบะเลยนะเหยียบนี่หลังติดเบาะแน่นอนนะครับผมแล้วก็400ม้าด้วยนะครับโอ้โหมันนะครับงานนี้เอาละตอนนี้เสร็จสับเรียบร้อยดีนะครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามขอถ่ายรูปแป๊บนึงเพื่อเป็นที่ระทึกแชะไปผมว่าได้เวลาแล้วทุกคนได้เวลาที่เราจะไปกันที่เทสแทร็กนะครับเอาคันนี้ไปเอาเดี๋ยวก่อนยังไปไม่ได้ผมยังไม่ได้เติมน้ำมันเบรกวะโธ่นี่น้ำมันเบรกยังไม่ได้เติมเลยไอ้ตายเธอเกือบไปแล้วดีนะมันแจ้งเตือนเราก่อนนะครับมันแจ้งเตือนเราบอกว่าเรายังไม่ได้เติมน้ำมันเบรกนะครับเออช่างอ่านโมดิฟายครับก็ประมาณนี้แหละบางทีก็ลืมกันบ้างนะครับ อย่าไปถือสาเลย โอเคป่ะพร้อมลุยเอาละครับฟังเสียงซะก่อนนี่ NA นะทุกคนโอ้โหแป๊บเย้วิ่งแรงว่ะ400ม้านะครับผมโอ้ยเบรกดีอยู่นี่เทสช่วงล่างกลับมาที่เดิมครับแสดงว่าเทสแทร็กเนี่ยมันเด้งออกมาเลยนะครับผมงั้นเราไปตรงนี้ดีกว่าทุกคนสปีดแทร็กและทาง 2,200 เมตรนะครับผมไปดีครับพร้อมลุยมาดูซิว่าท็อปสปีดของคันนี้นะครับจะได้เท่าไหร่นะครับผมทุกคนคิดว่าท็อปสปีดได้เท่าไหร่นะครับลองพิมพ์เมนต์บอกกันดูหน่อยสิว่าทุกคนคิดว่ามันน่าจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าให้ผมเดานะผมว่าไม่น่าจะถึง300ว่ะดูจากทรงนะไม่น่าจะถึงแต่400มาก็มีโอกาสอยู่เปิดยางได้ปะเปิดยางไม่ได้วะอ่ะมาดูที่ว่ารถเราจะได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่2 1 go เทนเท่าไหร่ครับไปครับ100แล้ว150 180 200ไปครับผมยิงยาวไปอุ๊ยมีโอกาสถึง300เนี่ยทำเป็นเล่นไปทุกคนทำเป็นเล่นไป300ถึงแล้วเนี่ย286 290โอ้โหโอ้โห300แล้ว313 14โอ้โห314แรงม้านะครับเอ้ย314กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหแน่นอนว่ะหักกลับเราอีกรอบนึงไปครับ190 200 210เฮ้ยเอาเรื่องหว่านี่ NA นะ V6 NA นะครับผมนี่ถ้ามีเทอร์โบจะขนาดไหนโอ้ทำเป็นเล่นไปนั่น300แป๊บเดียวเองโอ้ยอดครับสุดยอดจริง311 12 13 10อุ้ย315ถึงอยู่นะเมื่อกี้แต่มันสุดทางก่อนว่ะโอ้ดิฟโชว์โอ้โ
แฮนด์ลิ่งเกมนี้การคอนโทรลรถนี่คือแบบไม่โอเคเลยอะต้องใส่สายยางสลิกด้วยมั้งมันเลยก่อถนนจังเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ได้อยู่ทุกคนนะครับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแรงจัดประหลัดบอกครับประหลัดจะงงเลยทำไมวิ่งได้ถึง300นะแรงจริงแรงจริงขึ้น300แบบง่ายๆเลยนะครับใช้เวลาไม่นานเลยครับผมแรงจริงกว่าคันนี้โอ้ยสุดแล้วโอเคครับใครทายถูกบ้างครับผมยกมือเลยยกมือใครทายถูกบ้างผมทายผิดว่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่กลาดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแบบเบรกแท็กบ้างนะครับโอเคครับที่2 1 go วิ่งแท็กครับวิ่งแท็กไปนี่วิ่งแท็กวิ่งแท็กใช้จอยเล่นได้มั้ยเนี่ยปุ๊บใช้จอยเล่นน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมนี่เรามาวิ่งสนามนะครับผมวิ่งสนามดูดิว่าจะดีแค่ไหนโอ้โหยิ่งกว่าโตเกียวดริฟต์อีกทุกคนมันไม่ค่อยดริฟต์เลยนะครับผมโอ้โหปัดแบบปัดเบอร์อ่ะปัดเบอร์วางมากอ่ะไปครับแทร็กวิ่งแทร็กไปเว้ยระยะทางของสนามนะครับผม4กิโลนะครับไปนี่แต่ชอบว่ะแรงจริงๆเลยขนาด400ม้ายังวิ่งขนาดเนี้ยถ้า 1,000 ม้าจะวิ่งขนาดไหนวะทุกคนลองคิดดูดิครับถ้า 1,000 ม้าจะวิ่งขนาดไหนโอ้โหผมว่าคงคุมรถไม่อยู่อ่ะไปกระตุกเดี๋ยวไปครับแล้วเมื่อไหร่จะถึงเส้นชัยวะเนี่ยนี่เส้นชัยอยู่นี่ครับว้าบนี่เบิร์นยางโชว์ดิเบิร์นยางโอ้โหเบิร์นยางไม่ได้วะเสียดายเบิร์นยางไม่ได้นะครับและนี่ก็คือรถ DK นะครับดิฟคิงนะครับผมซึ่งดิฟไม่ได้ตอนนี้ใส่ยางสลิกมาดิฟไม่ได้ครับก่อถนนจัดๆเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมนี่คือการนำเศษเหล็กนะครับมาแต่งให้ดูแบบว่าใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็อัปเกรดเครื่องยนต์นะครับให้มันแรงกว่าเครื่องสต็อกเดิมนะครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับใครอยากให้เล่นรถคันไหนนะฮะก็ลองเม้นบอกกันได้นะครับเนี่ยมีรถ JDM ก็มีนะอย่างคันไหนดีนี่อย่างคันนี้นะครับทามาโกะนะฮะมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือน Honda EG อ่ะอย่างคันนี้ Mark 1คล้ายๆ Eclipse เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เหมือนคล้ายๆ Subaru เหมือนกันครับผมแล้วก็มีคันไหนอีกอ่ะเนี่ยคันนี้คือแบบ Starline เนี่ยลิปสันสตาร์ไลน์อ่ะแม่งเหมือนนิสสันสกายไลน์เลยนะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันเหมือน AE86 เลยแล้วชื่ออะไรรู้ไหมชื่อว่าทาคุมิด้วยโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวอันนี้ก็เหมือนซูเปอร์เหมือนกันครับคือใช้ชื่อซูเปอร์เลยสกุลัสซูเปอร์นะครับผมโอ้แน่นอนอันนี้ก็เหมือน GT 2000นะครับผม2000 GT สิไม่ใช่ GT 2000เนี่ยมีหลายรุ่นมากที่แบบว่าคล้ายกับ JDM นะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวนานๆไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเปิดคอมมูนิตี้คาร์บอดี้ช็อปนะก็คือแบบลงม็อดได้ลงประมาณนั้นนะครับก็ใครอยากดูคันไหนก็ลองเม้นบอกกันได้นะครับผม
ก็โอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับบ๊ายบาย